เดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้การเมืองมีทั้งเรื่องคาสิโนก็มีม,มีทั้งเรื่องของคนเสื้อแดงที่จะเป็นอย่างไรนะครับในทิศทางเพราะว่าถ้าเกิดกลับมากเรื่องพลังทางการเมืองก็จะเยอะมากขึ้นช่วงแรกฮะ,ะพูดถึงสีสีไปดูสีนี้ก่อนสายสีเหลืองนะฮะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไปก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเผื่อเวลาด้วยเขาอาจจะขอเรียกว่าความที่ลดลงแต่ก็จะมีการชดเชยให้เรื่องของการลดค่าตั๋วโดยสารนะครับบริษัท อิสเนบางกอกมรอเรลจำกัดนะครับเป็นเพื่อบริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงละพรสวสมรงก็บอกว่าขอแจ้งแผนนะครับการปรับเดินรถไฟฟ้าคือกรณีชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวจ่ายไฟถูกกระแทกเมื่อวานนี้เนาะเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับมีตัวแทนจากทั้งคมนาคมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็ทาง EBM เองประชุมกันหาสาเหตุเนี่ยเขาก็ไปดูกัน ก็บอกว่าหยุดให้บริการไปะนะครับเมื่อวันที่28รหลังเหตุการณ์ไปตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวแผ่นเหล็กที่มันอยู่บริเวณรอยต่อของทางวิ่งเนี่ยนะครับมันเลื่อนออกจากตําแหน่งทีนี้พอแผ่นเหล็กมาเลื่อนปุ๊บรถ ผ่านฮะพอรถขับผ่านเนี่ยแผ่นเหล็กเนี้ยมันก็เลยเลื่อนไปกระแทรกรางจ่ายไฟฟ้าหลุดออกจากตําแหน่งเหตุเกิดระหว่างสถานีกรันตันกับสถานีอุดอาสีอุดมซึ่งหลังจากหยุดให้บริการเขาก็ไปตรวจสอบนะฮะเรื่องการจับยึดเรื่องตําแหน่งตลอดเส้นทางเลยคือไม่ได้ดูเฉพาะไอ้ตรงที่เกิดเหตุนะดูตลอดเส้นทางเลยจะได้มั่นใจในการเปิดให้บริการทีนี้การป้องกันในอนาคตเนี่ยทาง ebm ก็ประสานไปยังผู้ผลิตผู้ออกแบบอุปกรณ์นี่แหละว่าอ้าเราจะแก้ไขยังไงจะหาทางป้องกันแบบไหนบ้าง ซึ่งการตรวจสอบโดยละเอียดเนี่ยเพื่อให้เป็นไปาตามมาตรฐานความปลอดภยัยเขาก็เลยขอปรับแผนการเดินรถนิดนึงตั้งแต่วันนี้ครับ29มีนาคมเป็นต้นไปอ่าแล้วก็บอกว่าพอปรับแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบก็เลยลดค่าโดยสาร20%ตลอดเส้นทางให้จนกว่าจะกลับมาให้บริการได้ตามปกติหรือใครที่ถือบัตรอยู่เนี่ยนะครับก็ไปติดต่อที่ห้องจำหน่ตัวได้ไปขอรับส่วนลดได้นะครับส่วนการปรับรูปแบบการเดินรถนะครับ จากลาดพร้าวมาหัวหมากนะครับอันนี้เดินรถปกติความถี่รถ10นาทีต่อขอบวนช่วงเร่งด่วน5นาทีต่อขอบวน ตรงสีเอี่ยมถึงสำโรงนี่แหละครับก็จะเป็นความถี่เดินรถ10นาทีต่อขบวนตรงหัวหมากถึงสีเอี่ยมนะครับอันนี้ความถี่25นาทีต่อขบวนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมานะครับจากหัวหมากมาสีเอี่ยมแถวๆนี้เนี่ยอาจจะต้องรอรถนานกว่าปกติเขาก็บอกว่าขอความกรณาเผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึง <S <S และถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีการประสานและคือจริงๆตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วก็บอกว่ามีการประสานไปยังขสมกจัดรถหน่อยนะฮ เส้นทางรถไฟฟ้าแล้วทางคอสมกก็บอกว่าเพิ่มรถให้และ,ะช่วงเช้าจะ 10- ถึงคันช่วงเย็น10คันก็คือรอ,องรับกับช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกมีการประสานกับบริษัทประกันแล้วเพราะว่ามันก็มีรถที่โดนเศษชิ้นส่วนเนี่ยลงมาหล่นลงมาโดนรถเขาด้วยบอกว่าทางบริษัทขออภัยกับความไม่สะดวกกับเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นก็มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะดูแลรับผิดชชอออบบบบเขาาากกวว่จจะรััผิดด้ยง เมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์กันนะคะ